เตรียมตัวให้พร้อมวิธีลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะในระหว่างที่รอเปิดโครงการนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะคะว่าใครที่สามารถร่วมโครงการได้บ้างนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้ผุดแคมเปญคนละครึ่งแจกเงิน 3,000 บาทให้นำไปใช้จ่ายสำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะส่วนจะใช้อย่างไรใครได้บ้างบอกเลยว่าสิทธิ์นี้มีจำกัดนะคะจากกรณีที่ประชุมสบค.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วยการแจกเงินให้คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อนำไปใช้จับจ่ายซื้อของได้ทั้งที่ร้านสะดวกซื้อและหาบเร่แผงลอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งมาไว้ที่นี่แล้วนะคะเพื่อไขทุกข้อข้องใจแล้วก็ซ้อมมือก่อนที่จะมีการลงทะเบียนจริงนะคะ 1. นะคะใครมีโอกาสได้เงิน 3,000 บาทจากโครงการคนละครึ่งบ้างคำตอบก็คือนะคะคนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปก็จะมีจำนวนทั้งสิ้น15ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะ 2. ลงทะเบียนอย่างไรซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็จะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการก็ต้องมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์แห่งนี้นะคะลักษณะก็จะคล้ายชิมช็อปใช้คนที่ลงทะเบียนก่อนก็จะมีสิทธิ์ได้ก่อนนะคะ 3. เมื่อได้เงิน 3,000 บาทแล้วใช้งานอย่างไรคือท่านก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้ามาในมือถือก่อนนะคะโดยก็คาดว่าจะมีการเติมเงินเข้าให้ที่แอปพลิเคชันนี้นะคะเมื่อท่านจับจ่ายซื้อของต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะโดยทางรัฐนะคะก็จะออกเงินให้ครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งท่านก็ต้องออกเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ท่านซื้อมีราคา50บาทเวลาที่ท่านใช้ให้ท่านหยิบมือถือที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังมาสแกนนะคะและทางรัฐบาลก็จะออกเงินค่าสินค้าให้ท่าน25บาทส่วนอีก25บาทให้ท่านออกเงินเองนะคะ 4. จำกัดวงเงินการใช้จ่ายหรือไม่นะคะซึ่งก็จำกัดวงเงินการใช้จ่ายก็คาดว่าไม่เกินวันละ100ถึง250บาทนะคะ 5. ใช้ได้ที่ไหนบ้างนะคะซึ่งก็จะใช้ได้ที่ร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการนะคะและเซเว่นแล้วก็ร้านสะดวกซื้ออื่นๆนะคะ 6. หากใช้ซื้อสินค้าที่เป็นเหล้าบุหรี่ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะสินค้าที่ท่านซื้อนั้นจะครอบคลุมแค่เป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าอื่นๆยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นะคะ 7. เริ่มโครงการตอนไหนนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีการเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมไปสิ้นสุดที่เดือนธันวาคม2563นะคะส่วนวันที่ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาทจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นนะคะถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ